อันนี้ท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ทีมงานไอบ็อกของเราจะพาไปเบิ่งไฮไลท์การแข่งขันบาสเตะเป๊ปซี่ลาลีก1ฤดูกาล2022ที่ว่าเป็นนัดเปิดสนามระหว่างจับสัก FC เปิดบ้านต้อนรับการมาอย่างของสร้างหน่อย FC ซึ่งวันนี้เป็นประตูที่ว่าสร้างหน่อยเสียแบบว่าน่าเสียเนาะหลังจากที่ว่าสรศักดิ์มาสาวประตูออกมาทับบานเตะผิดพลาดแบบง่ายๆนะเหตุให้ทางด้านจับประสัก FC ขึ้นนำไปก่อนนี่ก็เป็นแฟนวานของจับประสัก FC นะทีไรสว่างอย่างนกใหญ่ซึ่งว่าประตูดังกล่าวเป็นทางด้านทิพจันทร์คำใบอ่อนที่ว่าซ้ำเข้าไปอย่างสวยงามแบบเสียบขาดกันเลยซึ่งว่าต่อจากนั้นโมดนมาถึงนาทีที่ส่วนหลังจากนั้นโมดนเนาะสร้างหน่อย FC ก็ได้ลูกทุ่มในลูกนงโยนเนาะในนาทีที่16เป็นทางด้านนักเตะสกุลลากบานเข้าไปก่อนที่ลูคัสจะวอลเล่จังหวะนี้เข้าไปยังสวยงามโอ้ยิงเต็มข้อกันเลยตอนนี้จากลูคัสจะเป็นนักเตะใหม่ของสังหน่อย FC นะเป็นนักเตะเซาบราซิลที่มีประสบการณ์ทางเอโรปคนละเราก็มาดินต่อไทยจนล่าสุดมาดินในสังหน่อยก็จบกันไปครึ่งเวลาทำอิดเนาะเสมอกันไป1ประตูต่อ1ส่วนครึ่งเวลาที่2เกมดุเดือดขึ้นยิ่งกว่าเก่าเนาะหลังจากที่ว่าสังหน่อยบุกอีกจันทร์นะแล้วก็เป็นจังหวะนี้เนาะที่ว่าจังหวะสุดละมุนในนาเคตเป็นจูรงจันทร์บนกองที่เปลี่ยนออกมายิงจังหวะหนึ่งแต่ยังป้องกันไว้ได้อยู่จนสกัดออกมาแต่ยังมาเข้าทางของผู้เล่นของสร้างหน้า FC ยิงเข้าไปจังหวะนี้บูรงจันทร์จับยิงเข้าไปอย่างสวยงามพลิกขึ้นนำแล้วเนาะสำหรับสร้างหน้า FC พลิกขึ้นนำจับสร้าง FC ไป2ประตูต่อ1แล้วเนาะจากการยิงของบูรงจันทร์บนกองนาทีที่66นั่นเองและต่อมามาสู่ระยะท้ายของการแข่งขันบุญจันทร์กองที่ไล่บอลในหน้าแค่โทษลากเข้าไปยิงเต็มคอเสือโอ้เป็นประตูที่2ของบุญจันทร์บนกองนั่นเองแล้วก็เป็นประตูที่3ให้กับสร้างหน่อย FC เอาชนะจับประสาท FC ไป3ประตูต่อ1ด้วยกันเสมอจากผลงานนี้เองสร้างหน่อย FC สามารถเก็บ3คะแนนทำอิดไปครองได้สำเร็จแล้วก็ขึ้นนำตารางคะแนนรวมอีกด้วยนะส่วนมืออื่นจะมีการขันอีก1คู่เป็นทางด้านกองทัพ FC เปิดบ้านต้อนรับการมายามของมาสเตอร์ FC ก็ต้องติดตามกันสำหรับจะมีการอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งสำหรับนี้ขอเวลาไปก่อนขอขอบใจ